สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับกับวิจารณ์แหละครับวันนี้ครับเราก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่อง The Legend of Fei หรือว่านางโจรครับหลังจากที่โจเฟยและเซียอินได้สลัดมู่เสี่ยวเฉียวออกไปแล้วนักพลทรงเซียวจือก็ได้ขอแยกตัวออกไปแต่ก่อนที่นักพลเซียวจะไปนักพลเซียวก็ได้มอบคัมภีร์ให้โจเฟยเล่มหนึ่งและคัมภีร์นี้ก็มีชื่อว่าคัมภีร์เต้าเต๋อส่วนโจเฟยเองเมื่อรับคัมภีร์มาแล้วตัวนางเองก็รู้สึกงงๆก็เพราะว่าตัวนางไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับคัมภีร์นี้หลังจากที่นักพลทรงเซียวจือได้จากไปแล้วซิดพีเฉินก็ได้เสนอว่าให้เดินทางไปที่เมืองหัวหลงก่อนเพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจากมาถึงที่เมืองหัวหลงแล้วเซียอินก็ได้สังเกตเห็นว่าที่เมืองหัวหลงนี้นั้นเต็มไปด้วยผู้ลี้ภัยแต่ก่อนที่จะเข้าพักในโรงเตี๊ยมซิดพีเฉินก็ได้แวะร้านขายของข้างทางเพื่อเลือกซื้อปิ่นปักผมโดยมีเซียอินโจเฟยแล้วก็ฉูชูนั้นคอยช่วยเลือกปิ่นปักผมให้หลังจากที่ได้ปิ่นปักผมแล้วซิดพีเฉินก็ได้ซื้อหยกเพื่อเป็นที่ระลึกให้โจเฟยหนึ่งอันแล้วจากนั้นซิดพีเฉินก็พาทุกคนมาพักที่โรงเตี๊ยมหัวหลงและโรงเตี๊ยมนี้ก็คือแหล่งข่าวของ48ค่ายโจนั่นเองแต่เมื่อเข้ามาในโรงเตี๊ยมแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปที่ห้องพักแต่แล้วชูชูก็ได้ถูกชายอ้วนคนหนึ่งลวนลามและชายอ้วนคนนี้ก็คือลูกชายของนายอำเภอนั่นเองเมื่อโจเฟยเห็นแบบนั้นนางก็ได้สั่งสอนโดยการกระทืบลูกชายนายอำเภอนั่นเองโดยที่มีเซียอินนั้นช่วยกระทืบอีกแรงแล้วจากนั้นก็เกิดการวิ่งไล่กันขึ้นโดยที่มีเซียอินนั้นวิ่งนำหน้าแล้วจากนั้นชาก็ตัดไปที่เซินเทียนซู่ที่อยู่ที่เรือรับรองหัวหลงและเรือรับรองนี้ก็เป็นเรือรับรองที่นายอำเภอได้จัดไว้ให้กับเซินเทียนซู่นั่นเองแล้วจากนั้นสุนัขเทาก็ได้มารายงานเรื่องความล้มเหลวก่อนหน้านี้หลังจากที่ทั้งคู่ได้ถกเถียงกันอยู่นานเซินเทียนซู่ก็ได้มอบหมายภารกิจให้กับสุนัขเทาโดยที่ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าจะทำอะไรก็ต้องมีขอบเขตบ้างส่วนสุนัขเทาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้เช่นกันว่าข้ามีขอบเขตมาตลอดหลังจากที่สุนัขเทาได้ไปแล้วเซินเทียนซู่ก็ได้มีคำสั่งว่าให้ออกค้นหาทีละบ้านโดยที่จะแหวกย่าให้งูตื่นแล้วจากนั้นชาก็ตัดมาที่โจเฟยที่มาตามหาเซียอินที่หอสุราผ่านพบเหมยแสนนานแล้วโจเฟยก็ได้พบว่าเซียอินนั้นได้ซื้อสุราโดยไม่ใช้เงินด้วยความสงสัยนางจึงได้ถามเซียอินไปว่าเขานั้นได้สุรามาได้ยังไงเซียอินก็เลยบอกไปว่าเพื่อใช้บทเพลงไม่กี่บทเพลงเพื่อเป็นการแลกมาเท่านั้นแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ไปนั่งดื่มสุราด้วยกันแต่เมื่อเซียอินได้เห็นโจเฟยดื่มสุราไปเยอะเซียอินก็เลยบอกไปว่าสุรานี้ถ้าจะดื่มก็ต้องค่อยๆดื่มแต่เมื่อเซียอินได้เห็นสีหน้าของโจเฟยแล้วเขาก็เลยบอกไปว่าคอแข็งดีงั้นดื่มต่อไปเถอะแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดคุยถึงผู้ลี้ภัยเรื่องยุทธภพแล้วก็เรื่องของ48ค่ายโจรและสุดท้ายโจเฟยก็ได้พูดถึงคำว่าวีรบุรุษที่ต้องแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ถามเซียอินไปว่าแท้จริงแล้วตัวเขานั้นคือใครกันแน่เพราะว่าตัวนางน่ะสงสัยว่าเพราะอะไรแม่ทัพหวังหลินถึงได้ไว้ใจเซียอินขนาดนั้นเพราะว่าเซียอินนั้นเป็นแค่วิชาตัวเบาอย่างเดียวแต่ว่าเซียอินก็แก้ต่างไปว่าตัวเขานั้นตีดาบได้แล้วก็เขียนเพลงได้จนในที่สุดหลังจากที่ดื่มได้ที่โจเฟยก็ได้เมาหลับไปโดยที่เซียอินนั้นได้แบกนางกลับมานอนที่โรงเตี๊ยมและจากนั้นในช่วงเช้าเซียอินก็ได้ออกมาซื้อดาบไปโจเฟยส่วนโจเฟยเมื่อตื่นแล้วนางก็ได้พาชูชูไปหาหมอเพราะว่าชูชูนั้นเป็นวันนั้นของเดือนแต่เมื่อนางได้ออกไปแล้วนางก็ไม่ได้หยิบหยกของซิดพีเฉินออกมาด้วยหลังจากที่โจเฟยได้พาชูชูมาซื้อยาแล้วฉากก็ตัดไปที่เซียอินเซียอินไม่เห็นผู้คนแตกตื่นจึงได้รีบเดินทางไปที่โรงเตี๊ยมแต่ระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นเซียอินก็ได้พบชายคนหนึ่งโดยชายคนนี้นั้นมีแซ่ว่าไปแล้วจากนั้นฉากก็ตัดไปที่โจเฟยกับชูชูที่กำลังรีบเดินทางมาที่โรงเตี๊ยมแล้วทั้งคู่ก็พบว่าโรงเตี๊ยมหัวหลงได้ถูกสุนัขเทาเผาไปเรียบร้อยแล้วและทุกคนในโรงเตี๊ยมก็ได้ถูกเผาทั้งเป็นจากนั้นไม่นานในอำเภอก็ได้พากำลังทหารมาแต่เมื่อในอำเภอได้เห็นป้ายหยกของสุนัขเทาก็รีบรับคำสั่งของสุนัขเทาทันทีส่วนในตอนนี้โจเฟยก็ได้รู้แล้วว่าเท่าแก่โรงเตี๊ยมหัวหลงที่เป็นคนของ48ค่ายโจรได้แปรพักไปเข้ากับธรณีพิฆาตเรียบร้อยแล้วในขณะที่สุนัขเทากำลังออกคำสั่งในอำเภออยู่นั้นเซินเทียนซู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและในอำเภอก็ได้ต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้โจเฟยก็ได้เตรียมหาที่ซ่อนตัวทันทีโดยที่ชูชูนั้นเสนอว่าให้ไปหลบที่บ้านเมียในอำเภอซึ่งโจเฟยนั้นก็เห็นด้วยแต่ว่านางก็ต้องการไปสืบข่าวก่อนนางจึงให้ชูชูนั้นไปหลบในตะกร้าเมื่อโจเฟยกลับมาแล้วนางนั้นก็ให้ชูชูนั้นสวมชุดที่นางเตรียมมาด้วยและชุดนี้ก็เป็นชุดที่ได้มาจากพวกธรณีพิฆาตนั่นเองแล้วจากนั้นชาก็ตัดไปที่เซียอินท่านไปได้พาเซียอินมาที่บ้านหลังหนึ่งและที่บ้านหลังนี้เซียอินก็ได้พบกับเฉินซื่อเจินหรือว่าองค์ชายสามนั่นเอง
หลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันแล้วเซอินก็จะกลับไปที่โรงเตรียมอีกครั้งแต่ว่าองค์ชาย3ก็ได้ห้ามเซอินเอาไว้เพราะวันนี้นั่นเหมือนเป็นการแบกหญ้าให้งูตื่นและเซอินเองก็เห็นด้วยกับองค์ชาย3จากนั้นชาก็ตัดไปที่สุนัขเทาที่เห็นคนของตัวเองนั้นถูกฆ่าแล้วก็ถูกชิงป้ายอายสิทธิ์ไปสุนัขเทาจึงได้ออกคำสั่งว่าให้ยกเลิกป้ายอายสิทธิ์แล้วถ้าพบว่าใครนั้นอยู่คนเดียวก็ให้ฆ่าทิ้งในทันทีแล้วจากนั้นชาก็ตัดไปที่เซอินอีกครั้งเซอินได้พูดคุยกับองค์ชายสามถึงเรื่องราวในอดีตหลังจากที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นั้นท่านไปก็ได้เข้ามารายงานข่าวว่าฉิวเทียนจินได้นำกำลังไปบุกที่โรงเตี๊ยมแล้วจากนั้นก็สั่งเผาโรงเตี๊ยมจนราบท่านไปได้ยืนยันแล้วว่าไม่มีใครรอดแต่เพื่อเป็นการยืนยันท่านไปจึงได้นำสิ่งของที่อยู่ในกองไฟมาด้วยเมื่อเซอินได้แกะห่อผ้าออกแล้วก็พบกับหยกชิ้นหนึ่งและหยกชิ้นนี้เซอินก็จำได้ทันทีว่าเป็นสิทธิ์ปีเฉินที่ได้ซื้อให้กับโจเฟยแล้วจากนั้นชาก็ตัดมาที่โจเฟยกับชูชูโดยทั้งคู่ได้มาหลบในที่ว่าการอำเภอซึ่งที่นี่ก็คือบ้านของเมียในอำเภอนั่นเองในขณะที่หลบอยู่ด้านในนั้นที่ด้านนอกก็ได้มีคนมาส่งข้าวให้กับเมียในอำเภอที่สติไม่ค่อยดีนักเพราะว่านางนั้นความจำเสื่อมนั่นเองแล้วจากนั้นที่ท้องถนนทหารก็ได้ประกาศว่าได้จับหัวขโมยได้กลุ่มนึงแต่ตอนนี้ได้ถูกประหารไปแล้วส่วนโจเฟยที่ฟังข่าวแล้วก็คุ้นคิดอยู่นั้นที่ลานหน้าบ้านก็ได้มีเสียงควรเพลงดังขึ้นและคนที่ควรเพลงอยู่นั้นก็คือเมียในอำเภอนั่นเองแล้วฉากก็ตัดปฏิเสธอินเซียอินต้องการไปสืบข่าวอีกครั้งโดยที่องค์ชาย3นั้นก็พยายามห้ามเอาไว้แต่ว่าเซียอินก็ต้องการออกไปเพื่อสืบข่าวโดยที่มีท่านไปนั้นคอยติดตามไปด้วยแต่ก่อนไปองค์ชาย3ก็ได้กำชับท่านไปไว้ว่าให้ดูแลความปลอดภัยของเซียอินให้ดีเมื่อเซียอินและท่านไปได้มาถึงที่เวทีกลางเมืองแล้วบนเวทีก็มีเซินเทียนซู่กับฉิวเทียนจินรออยู่ในขณะที่เซียอินนั้นซุ่มดูอยู่นั้นทางด้านของโจเฟยก็ได้เดินออกมาที่ลานบ้านนางได้พบกับเมียของนายอำเภอที่กำลังนั่งชิงช้าอย่างสบายใจแต่ขณะที่โจเฟยนั้นกำลังจะเดินออกไปนั้นเมียของนายอำเภอก็ได้มาขวางนางเอาไว้ถึงแม้ว่าเมียของนายอำเภอนั้นจะสติไม่ดีแต่มาสู้กันแล้วโจเฟยก็ได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายและด้วยความสงสัยเมียนายอำเภอจึงได้ถามโจเฟยไปว่าใครเป็นคนสอนดาบตะลายหิมะให้กับนางโจเฟยก็ได้บอกไปว่าวิชานี้เนี่ยมันเป็นวิชาประจำตระกูลส่วนฮูยินในอำเภอก็ได้ถามไปอีกว่าหลี่เจิ้งนั้นเป็นอะไรกับนางโจเฟยจึงได้ตอบไปว่าหลี่เจิ้งนั้นเป็นตาของนางเองพอเมียในอำเภอฟังก็ถึงกับตาค้างแล้วจากนั้นชูชูที่อยู่ในห้องก็ได้วิ่งออกมาพร้อมกับหญิงรับใช้ที่ดูแลเมียในอำเภออยู่หลังจากนั้นเมียในอำเภอก็ได้บอกโจเฟยไปว่านางก็คือยายของโจเฟยต่อให้เป็นยายรองก็คือยายเหมือนกันและแล้วโจเฟยก็ได้โมโหจุกอักเลือดส่วนเมียในอำเภอก็สติแตกแล้วก็วิ่งเข้าบ้านไปจากนั้นฉากก็ตัดมาที่ลานกลางเมืองอีกครั้งเซินเทียนซู่ได้พาตัวสิทธิ์พี่เฉินออกมาโดยสภาพของซิปปี้เฉินนั้นก็ยับเยินแล้วก็ใกล้ตายเต็มทีแล้วในขณะที่เซียอินนั้นกำลังจะไปช่วยซิปปี้เฉินท่านไปก็ได้หยิบก้อนหินเพื่อสังหารซิปปี้เฉินทันทีเพราะท่านไปนั้นเห็นว่าซิปปี้เฉินนั้นใกล้ตายแล้วต่อให้ไปช่วยก็คงไม่รอดหลังจากนั้นเซียอินก็ได้เดินทางกลับที่พักแต่ระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นเซียอินก็ได้นึกถึงโจเฟยตลอดเวลาขณะที่เซียอินนั้นคุ้นคิดอยู่นั้นเซียอินก็ได้กากเลือดออกมาจากนั้นฉากก็ตัดมาที่โจเฟยอีกครั้งและโจเฟยก็นอนหลับไม่ได้สติส่วนเมียในอำเภอก็ยังพั่มเพ้อแล้วก็สติหลุดอยู่ส่วนเซียอินเมื่อมาถึงที่พักแล้วท่านไปก็ได้คุกเข่าเพื่อเป็นการขอขมาเซียอินและเซียอินก็เข้าใจท่านไปเป็นอย่างดีตัวเขาก็เลยไม่ติดใจเอาความอะไรเซียอินจึงได้นำเหล้ามาเทลงพื้นเพื่อเป็นการคารวะให้กับคนที่จากไปแล้วจากนั้นชาก็ตัดมาในช่วงเช้าเซียอินหลังจากที่ไปสืบข่าวทั้งคืนตัวเขาก็ไม่ได้ข่าวอะไรแต่เซียอินก็รู้มาว่าเซินเทียนซู่กับฉิวเทียนจินนั้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นักส่วนการค้นหาของพรรคธรณีพิฆาตก็เน้นไปที่เด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายแล้วจากนั้นชาก็ตัดมาที่โจเฟยนางได้พูดคุยกับหญิงรับใช้ของนายอำเภอแล้วก็ได้รู้ว่าเมียนายอำเภอนั้นมีชื่อว่าตวนจิวเหนียงเมื่อโจเฟยได้ฟังแล้วก็คิดถึงคำพูดของลีจิงหลงนางก็รู้ทันทีว่าตวนจิวเหนียงก็คือหัดคูหลงที่หายตัวไป10กว่าปีนั่นเองแต่โจเฟยนั้นก็ยังสงสัยว่าทำไมตวนจิวเหนียงถึงได้มาเป็นเมียน้อยในอำเภอและก็เสียสติเช่นนี้ในขณะที่โจเฟยนั้นคุ้นคิดอยู่นั้นตัวเจียวเหนียงก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าดาบดีแต่เสียดายว่าดาบนั้นหักไปแล้วแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่เซียอินและในตอนนี้คนของพรรคธรณีพิฆาตก็ได้มาคนที่พักของเซียอินแล้วเซียอินจึงให้องค์ชายสามไปหลบที่ห้องลับแล้วก็เล่นละครประตบตาแต่ในขณะที่พักธรณีพิฆาตจะไปนั้นองค์ชายสามที่อยู่ในห้องลับก็ได้เผยไอออกมาจนพวกธรณีพิฆาตได้กลับมาค้นหาอีกครั้งแต่ด้วยไหวพริบของเซียอินเซียอินจึงได้ไอออกมาแล้วก็แซงบอกไปว่าครอบครัวของเขานั้นเป็นวันโลกทั้งครอบครัว
และแน่นอนว่าเซอินจึงได้แกล้งอายอย่างหนักจนคนของพรรคธรณีพิฆาตนั้นกลัวว่าจะติดวัณโรคจึงได้รีบกลับออกไปอย่างไวเมื่อพวกธรณีพิฆาตไปแล้วเซอินก็ได้วางแผนเพื่อให้องค์ชาย3ออกจากเมืองและแผนนั้นก็คือให้องค์ชาย3เขียนจดหมายไปหาหัวเหรียญเทาเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของพรรคธรณีพิฆาตจากนั้นฉากก็ตัดไปที่โจเฟยหญิงรับใช้ของต้วนจิวเหนียงได้เล่าเรื่องราวในอดีตของต้วนจิวเหนียงให้โจเฟยฟังในอดีตต้วนจิวเหนียงเคยช่วยหญิงรับใช้เอาไว้จากการตามล่าของพรรคธรณีพิฆาตและในขณะที่ตกอยู่ในอันตรายหลี่เจิ้งก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ช่วยต้วนจิวเหนียงเอาไว้และในขณะที่ร่วมเดินทางด้วยกันต้วนจิวเหนียงก็ประทับใจในตัวหลี่เจิ้งเป็นอย่างมากนางก็เลยสารภาพรักกับหลี่เจิ้งแต่ว่าหลี่เจิ้งก็ปฏิเสธไปแล้วก็บอกว่าตัวเขานั้นอายุเกิน40แล้วและต้วนจิวเหนียงเองก็มีอายุเท่ากับลูกสาวของเขาต้วนจิวเหนียงนั้นไม่สนใจว่าหลี่เจิ้งนั้นจะมีอายุ60-70นางต้องการแต่งงานกับหลี่เจิ้งแต่ว่าหลี่เจิ้งก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิมในขณะที่หญิงรับใช้ได้เล่าเรื่องอยู่นั้นต้วนจิวเหนียงก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ชวนให้โจเฟยไปประลองฝีมือที่ด้านนอกและแน่นอนว่าโจเฟยก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายจากนั้นต้วนจิวเหนียงจึงได้เล่าถึงที่มาของหัดคู่คูหลงว่าในการฝึก3ปีนั้นมีสิทธิ์ตายลงทุกปีปีแรกตายไป10กว่าคนปีที่2นั้นตายไป1คนจนสุดท้ายปีที่3ก็เหลือสิทธิ์แค่5คนแล้วสาเหตุก็เป็นเพราะว่าทุก1เดือนอาจารย์ของนางจะต้องซัดตมปานเข้ามาในร่างกายของสิทธิ์เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานเป็นเวลา3ปีจนสุดท้ายก็เหลือคนที่รอดชีวิตเพียง2คนเมื่อต้วนจิวเหนียงได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวิชาจบแล้วนางก็ต้องการถ่ายทอดหัดคู่คูหลงให้กับโจเฟยแต่ว่าโจเฟยนั้นก็ไม่อยากฝึกเพราะไม่แน่ใจในพื้นฐานของตัวเองแล้วจากนั้นโจเฟยก็ชวนต้วนจิวเหนียงให้กับ48ค่ายโจด้วยกันและนี่ก็ทำให้ต้วนจิวเหนียงได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตอีกครั้งเมื่อครั้งที่นางได้ไปท้าประลองกับหลี่เจิ้งและแน่นอนว่านางก็ได้พ่ายแพ้กับหลี่เจิ้งแล้วก็ถูกเข็มพิษที่โรงเตียมโดยเข็มพิษนี้ก็คือไหมรัดกายนั่นเองโดยผู้ที่ลงมือก็คือหอยกาพิรุณที่เป็นคนของพรรคธรณีพิฆาตเมื่อต้วนจิวเหนียงได้ถูกพิษหลี่เจิ้งก็ได้มาขับพิษให้กับนางจนตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ก็ทำให้หลี่เจิ้งนั้นปฏิเสธต้วนจิวเหนียงอีกครั้งในขณะที่ต้วนจิวเหนียงได้คุ้นคิดอยู่นั้นนางก็ได้ถามโจเฟยไปว่ามีสิทธิ์อะไรถึงได้พานางไปส่วนโจเฟยพอฟังก็ถึงกับคุ้นคิดแล้วก็สตันไปแล้วจากนั้นตัวจิวเหนียงก็ได้อัดลมปานคูหลงเข้าไปในร่างของโจเฟยและโจเฟยก็ได้หมดสติไปแล้วฉากก็ตัดไปที่เซินเทียนซู่ที่กำลังเดินทางออกจากเมืองหัวหลงและในขณะเดียวกันเซียอินก็ได้วางแผนให้เซินเทียนซู่นั้นแตกคอกับฉิวเทียนจินโดยการให้ท่านไปนั้นปลอมตัวเป็นเซินเทียนซู่แล้วก็ไล่ฆ่าคนของฉิวเทียนจินไปทีละคนโดนฉิวเทียนจินพลูข่าวก็โกรธแค้นเซินเทียนซู่เป็นอย่างมากในขณะที่ฉิวเทียนจินนั้นระแวงเซินเทียนซู่อยู่นั้นเซียอินก็ได้ฉวยโอกาสเพื่อส่งองค์ชายสามออกจากเมืองไปแล้วจากนั้นฉากก็ตัดไปที่หวังเหล่าฮูหยินกับหลี่เซิงที่กำลังเดินทางอยู่และการเดินทางในครั้งนี้ก็เพื่อมาสมทบกับพี่น้องที่เหลืออยู่แต่ในระหว่างที่เดินทางอยู่นั้นขบวนของหลี่เซิงก็ได้พบกับชายตาเดียวของพรรคธรณีพิฆาตนั่นก็คือประมุขรองทงเทียนหยางนั่นเองเมื่อได้พบกับทงเทียนหยางหลี่เซิงก็นึกถึงความแค้นในอดีตที่พ่อของเขาได้ถูกสังหารนั่นเองและแน่นอนว่าหลี่เซิงก็ต้องการแก้แค้นให้ได้หลี่เซิงจึงได้แอบตามทงเทียนหยางไปและในขณะที่หลี่เซิงนั้นซุ่มดูอยู่นั้นทงเทียนหยางก็ดูเหมือนว่าบาดเจ็บเมื่อหลี่เซิงเห็นว่าเป็นโอกาสทองที่จะสังหารทงเทียนหยางแล้วหลี่เซิงจึงได้บุกไปฆ่าทงเทียนหยางทันทีและในตอนนี้หลี่เซิงก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าแท้จริงแล้วทงเทียนหยางนั้นไม่ได้บาดเจ็บเพียงแต่ว่านี่นั้นเป็นอุบายของทงเทียนหยางเท่านั้นและด้วยฝีมือที่ห่างชั้นหลี่เซิงก็ได้พ่ายแพ้กับทงเทียนหยางและในขณะที่ทงเทียนหยางนั้นกำลังลงมือจะสังหารหลี่เซิงเหล่าฮูหยินก็ได้ช่วยหลี่เซิงไว้ได้ทันแล้วก็ซัดทงเทียนหยางไว้หนึ่งฝ่ามือแต่แล้วเซินเทียนซู่ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ปะมือกับหวังเหล่าฮูหยินในขณะที่ปะมืออยู่นั้นหวังเหล่าฮูหยินก็ได้บอกให้หลี่เซิงหนีไปส่วนตัวนางได้สกัดเซินเทียนซู่เอาไว้และสุดท้ายเซินเทียนซู่ก็สังหารหวังเหล่าฮูหยินส่วนหลี่เซิงก็ถูกนักโทษทรงเสียวจือช่วยเหลือเอาไว้แล้วจากนั้นฉากก็ตัดไปที่โจเฟยในตอนนี้โจเฟยได้ฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ากำลังภายในของนางได้หายไปในขณะที่โจเฟยนั้นตกใจอยู่นั้นนางได้สกัดกำลังภายใน2สายของโจเฟยไว้ชั่วคราวแล้วจากนั้นอีก2วันตัวนางก็จะสลายกำลังภายในทั้งหมดของโจเฟยส่วนโจเฟยพอรู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะว่านางไม่ต้องการฝึกหัดคูหลงนั่นเองแล้วจากนั้นโจเฟยก็ลงไปนอนอีกครั้งแล้วฉากก็ตัดไปที่นักพจน์เซียวกับหลี่เซิงหลังจากที่นักพจน์เซียวได้ฝังศพของหวังเหล่าฮูหยินแล้วนักพจน์เซียวต้องการพาหลี่เซิงไปที่ป้อมตระกูลหัวด้วยแต่ว่าหลี่เซิงต้องการไปรายงานข่าวที่48ค่ายโจรดังนั้นนักพจน์เซียวจึงต้องใช้ไม้ตายว่าตัวเองนั้นบาดเจ็บแล้วก็ให้หลี่เซิงนั้นแบกไปที่ป้อมตระกูลหัวส่วนโจเฟยที่ในตอนนี้ยังนอนอยู่บนเตียงนั้นนางได้
ได้เอาคัมภีร์เต้าเต๋อออกมาดูแล้วจากนั้นก็เริ่มฝึกค่ายกลแมลงเมาแล้วชาก็ตัดมาที่ป้อมตระกูลหัวหัวเหรียญเทาเมื่อได้รู้ว่าพรรคธรณีพิฆาตกำลังจะบุกมาตัวของเขาก็ร้อนใจไปอย่างมากจึงได้ไปหาหัวฉางเฟิงพี่ชายของเขาแต่ว่าการไปในครั้งนี้ของหัวเหรียญเทาก็คือการไปหาตาเสิงตู่นั่นเองและหัวเหรียญเทาก็ได้หาตาเสิงตู่จนพบเพราะว่าตาเสิงตู่ได้ซ่อนอยู่ในกระถางดอกไม้นั่นเองเมื่อหัวเหรียญเทาได้หนีไปแล้วนักพลทรงเซียวจือกับบีเซิงก็ได้เข้ามาหาหัวฉางเฟิงและหัวฉางเฟิงก็ใกล้จะตายแล้วแต่ในขณะที่หัวฉางเฟิงใกล้ตายหัวฉางเฟิงก็ได้นึกถึงมู่เซียวเฉียวที่ตัวเขานั้นได้ไล่ออกไปและหัวฉางเฟิงก็ได้สิ้นใจตายไปแล้วจากนั้นฉากก็ตัดปฏิเสธอินเซียอินได้ว่าลูกของอู่ชูชูเพื่อให้ท่านไปนั้นปลอมเป็นนางแล้วก็ทำให้พรรคธรณีพิฆาตนั้นไขว้เขวจากนั้นฉากก็ได้ตัดมาที่เซินเทียนซู่กับทงเทียนหยางที่กำลังหาลือกันอยู่และเซินเทียนซู่ก็ได้รับรายงานว่าคนของเขาที่อยู่ที่เมืองหัวหลงได้ถูกฆ่าตายหมดแล้วและนี่ก็เป็นฝีมือของฉิวเทียนจินเมื่อเซินเทียนซู่ได้รู้แบบนี้แล้วเขาก็ได้กลับหัวหลงทันทีแล้วฉากก็ตัดไปที่โจเฟยโจเฟยนั้นมีอาการหนาวสั่นชูชูจึงได้ไปหาถ่านเพื่อมาจุดให้กับนางแต่ว่าเอิญฐานก็ได้ถูกจุดไปหมดแล้วดังนั้นชูชูจึงต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้เพื่อไปหาฐานมาจุดแต่ในขณะที่ฉิวเทียนจินนั้นกำลังยุ่งกับการหาข่าวอยู่นั้นในอำเภอก็พยายามเอาอาหารมาให้ฉิวเทียนจินและฉิวเทียนจินก็นึกขึ้นได้ว่ายังมีที่หนึ่งนั้นยังไม่ได้ตรวจค้นนั่นก็คือบ้านในอำเภอนั่นเองและในขณะที่ฉิวเทียนจินนั้นตรวจค้นบ้านในอำเภออยู่นั้นฉิวเทียนจินก็ได้ถอนกำลังออกไปเพราะว่าตัวเขาได้รู้ข่าวว่าชูชูได้ปรากฏตัวขึ้นที่กลางเมืองอีกครั้งในขณะที่ชูชูตัวจริงนั้นกำลังจะกลับไปหาโจเฟยนางก็ได้ถูกแม่บ้านใหญ่ใช้ให้ไปเอาชุดที่ร้านผ้าชูชูตัวปลอมก็ได้ฆ่าคนของพรรคธรณีพิฆาตไปตลอดทางในขณะที่ฉิวเทียนจินนั้นปวดหัวอยู่นั้นก็ได้มาแจ้งข่าวว่าชูชูได้ไปที่ร้านตัดเสื้อผ้าแล้วในขณะที่ชูชูนั้นรอรับผ้าอยู่นั้นลูกชายในอำเภอก็ได้พาคนของพรรคธรณีพิฆาตบุกมาที่ร้านขายเสื้อชูชูก็ได้ชิ่งออกจากหลังร้านไปแล้วก็เห็นว่าชูชูตัวปลอมนั้นได้ล่อคนของพรรคธรณีพิฆาตไปและชูชูก็ได้เข้าใจแล้วว่านี่ก็คงเป็นฝีมือของเซียอินที่ต้องการช่วยนางนั่นเองตัดไปที่บ้านพรรคในอำเภอลูกชายในอำเภอได้แอบไปที่เรือนหลังเล็กเพื่อต้องการตามหาสาวใช้ลึกลับและลูกชายในอำเภอก็ได้พบกับโจเฟยที่กำลังนั่งห่มผ้าอยู่และเขาก็รู้ทันทีว่าโจเฟยคือคนที่พรรคธรณีพิฆาตตามหาอยู่แต่ในขณะที่ลูกชายในอำเภอกำลังยิ้มด้วยความดีใจอยู่นั้นเขาก็ได้ถูกตัวจิวเหนียงนั้นซัดจนสลบไปทางด้านชูชูที่กำลังเดินบนถนนอยู่นั้นนางก็ได้พบกับเซียอินที่ปลอมตัวอยู่บนถนนแต่แล้วด้วยความเข้าใจผิดตัวจิวเหนียงก็ได้พาชูชูหนีไปโดยเซียอินนั้นได้ไล่ตามมาจนทันสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราครับก็สามารถร่วมโดเนทให้กับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ